อยากสวยห้ามพลาด3สูตรพอกผิวหน้าสวยเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นด้วยกล้วยน้ำว้าสุกค่ะกล้วยมีสารเมือกเพิ่มความชุ่มชื้นทั้งยังมีวิตามินเกลือแร่โปรตีนอีกหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังในการเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันผิวจากอนุมูลอิสระลบรอยเหี่ยวย่นรักษาแผลค่ะการเตรียมกล้วยล้างกล้วยสุกให้สะอาดใช้ส่วนที่เป็นเนื้อกล้วยบดหรือปั่นค่ะวิธีการใช้วิธีที่1ใช้กล้วยน้ำว้าสุก1ผลน้ำผึ้ง1ช้อนชาสำหรับคนผิวแห้งเพิ่มน้ำส้มหรือน้ำมะนาว1ช้อนชาสำหรับคนผิวมันค่ะปั่นแล้วผสมให้เข้ากันจนละเอียดพอกให้ทั่วหน้ารวมทั้งลำคอทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีจะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นเรียบลื่นเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นค่ะวิธีที่2ใช้กล้วยน้ำว้าสุก1ผลผสมกับน้ำมันมะกอก1ช้อนชานำมาปั่นผสมให้เข้ากันพอกหน้าจนถึงลำคอทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วจึงล้างออกค่ะเหมาะกับคนผิวหน้าแห้งจะทำให้ใบหน้าชุ่มชื้นเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นค่ะวิธีที่3ใช้กล้วยน้ำว้าสุกปอกเปลือกบดให้เหลวแล้วทาให้ทั่วบริเวณผิวหน้าทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกจะช่วยให้ผิวหน้าสะอาดนุ่มชุ่มชื้นค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบปลดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจปลด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ